สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทวิเคราะห์การเมืองจากทีมข่าวการเมืองไทยรัฐมาฝากกันนะครับอยู่ในไทยรัฐออนไลน์ให้ชื่อว่าตัวสังเวยเศรษฐกิจอืดเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องใช้คำว่านิ่งครับคำว่านิ่งคือไม่สะทกสะท้านแม้แต่อาการไหวติ่งนี่คือสัญญาณจากวังบางขุนพรหมตามที่นายปิติดิษยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเรื่องเปิดแนวคิดนโยบายของแบงก์ชาตินะครับโดยยืนยันว่านโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาไม่ผิดทางหรอกครับเหตุที่ไม่ลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาที่โครงสร้างภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยจากต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เรามีสินค้าส่งออกที่ซับซ้อนแล้วก็ไฮเทคมากขึ้นไม่สามารถที่จะเพิ่มเสน่ห์การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อธิบายกันด้วยหลักเศรษฐศาสตร์มาตรฐานจากมหาวิทยาลัยเยลเทียบน้ำหนักกับเศรษฐศาสตร์ห้องแถวของทีมเพื่อไทยที่กำลังด่าหน้าแล้วก็รุมเฉ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ต้องเรียกว่าเป็นการกระพือแรงกดดันทางการเมืองหวังว่าจะขย่มแบงก์ชาติให้งอกับรัฐบาลให้ได้นะครับอาการของตัวแทนแบงก์ชาตินอกจากจะไม่หวั่นไหวกับแรงกระแทกจากฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะครับยังย้ำด้วยบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดท่าทีชัดๆของแบงก์ชาติเนี่ยเล่นกันคนละคีย์กับรัฐบาลนะครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากวังบางขุนพรหมล้อตามธงของทำเนียบรัฐบาลอารมณ์แบบนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้ได้ดังใจเนี่ยมันก็ต้องไล่ปลดกันสถานเดียวนั่นแหละครับตามฟอร์มแหยงจับอาการยังเสียวๆในเศรษฐาทวีสินดึงจังหวะถอยเอาเชิงหลังจากที่มีการชวนนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยจับเข่าคุยที่ทำเนียบรัฐบาลแสดงอาการว่าไม่ชอบใจที่แบงก์ชาติปล่อยให้ดอกเบี้ยสูญทางกับเงินเฟ้อแต่ก็ออกตัวบอกว่าไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระของแบงก์ชาตินายกไม่มีอำนาจในการเข้าไปก้าวก่ายพูดกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ไปสั่งอะไรทั้งสิ้นผู้นำเล่นบทดุแต่ยังแค่โชว์ข่มกันเป็นนัยยะออกลูกขู่กันในทีเรื่องของเรื่องการปลดผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยรัฐบาลในอดีตมีให้เห็นมาแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือว่าเรื่องต้องห้ามจนทำไม่ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านายเศรษฐามั่นใจในภูมิคุ้มกันมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นแหละครับกล้าที่จะลุยไฟด้วยเท้าเปล่าหรือไม่ล่ะครับในมุมอธิบายเหตุผลความชอบธรรมระดับความจำเป็นตามเงื่อนไขของสถานการณ์โดยเฉพาะกับการที่จะต้องเตรียมอธิบายการสืบพยานที่หนีไม่พ้นลูกติดพันต้องมีคดีฟ้องร้องตามมาแน่นอน 100% เนี่ยนะครับณจุดที่กระแสสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันประเมินกระแสฝ่ายต้านรัฐบาลในหมู่ชนชั้นกลางไปถึงระดับอีลิตเลือกถือหางนายเศรษฐพุทธมากกว่านะครับแล้วก็เชียร์ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นหลักให้แน่นของบ้านเมืองซะตรงกันข้ามกับชาวบ้านรากหญ้าที่เฮไปทางฝั่งรัฐบาลยุให้ทุบแบงก์ชาติฐานขวางลำรัฐบาลมันไส้แบงก์ชาติเล่นบทด่านสกัดคิวเทกระจาดประชานิยมดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทภาพย้อนแย้งกันชัดๆเส้นแบ่งระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจกับเกมการตลาดหวังผลคะแนนเสียงในทางการเมืองมันก้ำกึ่งแยกกันไม่ออกตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นอันตรายกับนายเศรษฐาในวันที่ภูมิคุ้มกันตกนะครับแต่ที่แน่ๆครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงหน้าแค่ผู้นำเทคแอคชั่นแรงๆโพสต์ด่าแบงก์ชาติลอยๆยังเล่นเอาตลาดเงินตลาดทุนนี่แกว่งแรงตามอารมณ์ธรรมชาติของนักลงทุนที่หวั่นไหวมากๆกับนโยบายดอกเบี้ยที่แกว่งไปแกว่งมาตามอิทธิพลทางการเมืองนะครับเกมอำนาจแทรกแซงแบงก์ชาติขัดกับมาตรฐานสากลถ้าปลดผู้ว่าการแบงก์ชาติเมื่อไหร่แรงกระเพื่อมคงไม่ต่างไปจากสึนามินั่นแหละครับจะเป็นไปตามจังหวะก่อนหน้านี้ผู้นำรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็พึงโละผู้บริหารปรับทีมบอร์ดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโทษฐานที่ไม่รถโชว์ต่างประเทศไม่กระตือรือร้นทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยตกทะลุทะลักตลาดทุนตลาดเงินระส่ำกันอย่างต่อเนื่องจากก.ล.ต.มาถึงธ.ป.ท.กำลังถูกลากเข้าคมดาบเส้นเศรษฐกิจดิ่งเหวแชร์ความล้มเหลวกับฝ่ายการเมืองยังไงล่ะครับ